ไมโบย่านั่นเองนะครับไวเลสไมโครโฟนซิสเต็มอันนี้ก็คือออกมาค่อนข้างเยอะแหละถอยมามันฟิลว่าด่านฟ้าอย่างนี้นะทุกคนหัวไม่ใช่ใช้บัตรเลยอันยองซิกเดินหนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวจานๆตัวนี้นะฮะคือไมโบย่านั่นเองนะครับเป็น 2.4 เฮิรตซ์นะไวเลสไมโครโฟนซิสเต็มซึ่งแบรนด์นี้เขามีหลายรุ่นมากๆนะคะทุกคนมีทั้งเป็นรุ่นนี้แล้วก็รุ่นที่แบบดังใน TikTok นะครับแล้วก็มีรุ่นที่แบบว่าไฮเอนด์กว่านี้ก็คือในชุดเดียวก็สามารถใช้ได้ทุกพอร์ตเลยก็คือทั้ง 3.5 ทั้ง Lightning และ USB-C นะครับทุกคนแต่รุ่นที่เราซื้อมาอันนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีแยกนะฮะมีแยกขายก็คือแยกขายเป็นชุดแบบ USB-C Lightning แล้วก็3.5 นะครับที่เราสั่งมาเป็น 3.5 นะครับก็คือแบบนี้เลยนะทุกคนเป็นหัวแจ็คแบบนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเราซื้อมาจากใน Shopee นะครับเป็นมอของโบย่าเลยแต่ไม่ใช่เป็นโบย่าไทยแลนด์นะฮะทุกคนเป็นโบย่าแบบต่างจากต่างประเทศนั่นเองนะทุกคนก็มารีวิวให้ดูกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ได้ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอันนี้เป็นสภาพกล่องนะทุกคนก็พูดเลยว่าสภาพกล่องคือไม่เหมาะกับราคาเวอร์ของเราที่เราซื้อมานะครับอันนี้เป็นชุดแบบว่าตัวรับสัญญาณ1แล้วก็ตัวไมค์อีก1นะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะมีสามารถที่จะเลือกแบบว่าตัวรับสัญญาณ1แล้วก็ไมค์2นะครับแต่ว่าเราเลือกมาแค่1เพราะว่าหลักๆเราคือถ่ายคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ซื้อแบบเป็น2ตัวมานะครับก็ตัวนี้เนี่ยราคานะครับ1ชุดเนี้ยก็จะอยู่ประมาณจะ 1,750 บาทแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยเราใช้โค้ดใน Shopee เนาะเขามีนู่นนี่นั่นแล้วก็กดใส่เข้าไปนะครับพวกแบบ 8.8 7.7 อะไรเงี้ยหรือ 9.9 อะไรอย่างงี้ก็อย่าลืมกดด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างลดค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เราได้มาก็คือลดไปประมาณแบบ400ได้เลยนะครับจาก 1,700 เหลือ 1,300 นั่นเองนะทุกคนแล้วก็เราได้มาเป็นตัวอะแดปเตอร์มาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็มาพูดถึงกันว่าอะแดปเตอร์คืออะไรยังไงนั่นเองนะฮะแล้วเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งเขาก็จะมีเป็นของประเทศไทยด้วยใครสะดวกสั่งที่ประเทศไทยก็สามารถสั่งที่ประเทศไทยได้แต่ว่าเราไม่สั่งที่ประเทศไทยเพราะว่าที่ประเทศไทยอ่ะเขาไม่มีอะแดปเตอร์มาให้เรานะครับทุกคนคือเขาไม่แถมอะแดปเตอร์นั่นเองถ้าจะซื้ออะแดปเตอร์เนี่ยต้องซื้อแยกนะครับประมาณ300มั้งแต่ว่าของจีนอ่ะเขามีอะแดปเตอร์มาให้เราก็เลยซื้อของจีนแทนมันไม่ต้องบวกเพิ่มคือเขาแถมฟรีมาให้เลยอันนี้คือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมของไทยไม่แถมให้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็บางร้านเนี่ยก็ไม่มี 3.5 นะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องเลือกดีๆนะครับก็แล้วแต่คนใช้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตากันก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยก็คือเป็นไมค์อันนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นเสียบ 3.5 อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้ติดกับตัวเองนะคะทุกคนซึ่งเราก็ใส่เป็นที่เขาเรียกอะไรนะกันลมมาด้วยนะครับเนี่ยเราก็สามารถติดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงๆเขาแยกหัวออกมานะคะทุกคนคือมันจะไม่ติดอย่างนี้มันหลุดง่ายมากคือแบบเดินนิดเดินหน่อยหลุดเดินนิดเดินหน่อยหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้กาว2หน้าติดนะครับทุกคนมีกาว2หน้าติดแต่ว่าเราก็จะพยายามติดให้มันไม่บังเซนเซอร์ไม่บังไมค์นะคะทุกคนมันก็จะมีแบบจุดๆให้เราพอจะแบบรู้ว่าอันไหนคือไมค์อันไหนคือนี่นะคะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเราติดเป็นกาว2หน้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่หลุดนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกมานะแต่ว่าแนะนำให้ควรติดนะทุกคนเพราะว่าเราลองไม่ติดแล้วลองไปใช้ข้างนอกอ่ะคือไอ้ตัวเนี้ยหลุดแล้วแบบหลุดแบบไม่รู้ตัวคือเราไม่สามารถรู้ตัวได้เลยว่าอันนี้มันหลุดนะทุกคนแต่ว่าโชคดีหน่อยคือมันหลุดตรงที่บริเวณที่เราอยู่นั่นแหละนะทุกคนมันก็เลยหาได้ง่ายแต่ว่าสภาพถ้าหากว่าออกไปข้างนอกแบบที่ลมเยอะๆแล้วอันนี้มันเบามากก็คือไปนะจ๊ะคือหายเลยแล้วก็ต้องซื้อใหม่นะซึ่งจะซื้อต้องหาขนาดที่มันพอดีกับอันนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดกาวสองหน้าไปเลยแล้วกันนะฮะทุกคนเนาะก็ติดอย่างนี้ได้นะอันนี้เสียงที่เราใช้อยู่มันเป็นเสียงจากกล้องนะครับทุกคนไม่ใช่เสียงจากไมค์นี้เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูแล้วกันว่าเสียงจากไมค์อันนี้มันยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาขอพูดถึงกันก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันยังไงมันดียังไงนะครับก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่จะไฮขึ้นมาดีขึ้นมากว่ารุ่นที่แบบดังใน TikTok นะครับทุกคนก็คือสามารถอยู่ห่างไกลได้ถึง50เมตรนะประมาณนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่เคยห่างไกลขนาดนั้นนะทุกคนก็คุยปัดระดับประมาณนี้นะทุกคนหรือบางทีก็อาจจะแบบว่ายื่นให้เพื่อนพูดให้เพื่อนฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังมานี้เราก็เริ่มใช้อันนี้แล้วจากหลายคลิปนะทั้ง Q&A แล้วก็ IF with me ก็ใช้ไมค์อันนี้นะครับทุกคนแต่เราแต่งเสียงทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเสียงอันนี้มันเป็นเสียงที่มันมีความแหลมแล้วอื้ออึงอยู่ด้วยความที่มันเป็นไมค์แบบ
ไวเลสแล้วก็มีความว่าตัดเสียงรบกวนด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันก็จะเลยมีความแหลมและอื้ออึงนะครับแบบแบบฟังแล้วมันไม่ค่อยสบายหูเราก็เลยต้องมีการแบบปรับแต่งเสียงกันนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอนี้จะใช้พยายามแบบไม่ลองปรับแต่งเสียงให้ดูแล้วกันว่าเสียงมันยังไงนั่นเองนะครับชุดที่เราได้มาก็จะได้เป็นอันนี้นะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็ได้มาเป็นอันนี้นะครับบอกเลยว่าเอาจริงในราคา 1,700 เนี่ยได้มากล่องอย่างนี้ไม่มีกล่องใส่ให้ก็คือเป็นกล่องอย่างนี้ออกมาเป็นแบบเหมือนซื้อในเซเว่นสภาพเหมือนซื้อในเซเว่นเวอร์นะฮะทุกคน สภาพกล่องก็คือแบบให้มาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีคู่มือมาให้นะทุกคนแต่แบบสภาพอย่างนี้ไม่มีกล่องเก็บไม่มีอะไรมาให้ซึ่งเราก็ต้องไปหากล่องเก็บมาเองนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่ค่อยประทับใจเรื่องตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะทุกคนไม่ได้แบบซีเรียสมากเพราะว่าเราก็มีตลับมีกล่องอะไรที่สามารถเก็บเจ้าไมค์นี้ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ได้มาแค่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็คู่มือแล้วก็ได้อะแดปเตอร์เป็นฟรีมานะครับเราซื้อเป็น 3.5 มานะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเหตุผลที่ซื้อ 3.5 ให้ฟังกันนะครับเหตุผลที่ซื้อไมค์ 3.5 นะครับเพราะว่าเราใช้หลากหลายเครื่องมากๆนะครับไม่ใช่แค่กับกล้องอย่างเดียวนะเราใช้กับทั้งมือถือนะครับแล้วก็ใช้กับทั้ง iPad นะครับทุกคนแล้วก็ใช้กับกล้องแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกล้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีรูเสียบไมค์ที่เป็น 3.5 อะไรเงี้ยก็สามารถเสียบได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราใช้หลายเครื่องมือเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกซื้อเป็น 3.5 มาเพราะว่า 3.5 มันสามารถที่จะอะแดปเตอร์ไปอย่างอื่นได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าหาอะแดปเตอร์อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับซึ่งเรามีแค่อะแดปเตอร์อันเดียวก็คืออันนี้นะครับทุกคนแล้วก็จบนะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าจบหรอกนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็ต้องมีอะแดปเตอร์ที่เป็นของแบบ Lightning แล้วก็ USB ด้วยซึ่งอันเนี้ยเรามีอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องใช้กับหูฟังเนาะเราก็เลยจะมีอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะซื้อจาก Apple นะครับทุกคนเป็นอะแดปเตอร์แบบ 3.5 to Lightning นะครับใน iPad ก็จะเป็น 3.5 to USB-C นะครับอันนั้นเราก็มีอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ต้องซื้อเยอะแต่ว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันมั่นใจแล้วฉันจะถ่ายกับมือถือเท่านั้นก็ใช้แบบใช้กับมือถือนะฮะทุกคนอย่าง USB-Cอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จบนะคะทุกคนแต่ว่าสำหรับเราอ่ะเราใช้หลายเครื่องมือมากๆก็เลยรู้สึกว่า 3.5 มันจะสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์กับเรามากกว่านั่นเองนะครับทุกคนควรจะซื้อกับร้านเขาเลยให้เรามั่นใจเลยว่ามันสามารถใช้ได้นะเนาะก็เป็นอะแดปเตอร์อย่างนี้นะฮะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็คือต้องเปิดกันก่อนนะครับเปิดด้วยการกดค้างนะครับเขาจะมีปุ่มให้เราเป็นปุ่มสวิตช์อย่างนี้กดค้างนะก็จะขึ้นเป็นสีอย่างเงี้ยหาสัญญาณนะครับอีกตัวหนึ่งก็ต้องกดด้วยนะครับทุกคนพอมันเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันนะแต่ในกล้องมันมองไม่เห็นนะทุกคนมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นโหมดปกติก็คือคุยพูดปกติมันก็จะเป็นโหมดปกติเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเสียบกับเจ้ามือถือกันก่อนนะฮะ iPhone นะครับ iPhone ตัวนี้เป็น Lightning นะครับอันนี้เราก็จะหนีบกับตัวแต่เราไม่แนะนําให้หนีบแบบใกล้อย่างนี้นะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบพูดแล้วเสียงมันจะแตกมันจะดังมากนะฮะก็ใช้แบบติดบริเวณแบบปลายเสื้อตรงนี้นิดนึงนะฮะทุกคนให้มันแบบไกลนิดนึงเวลาเราพูดแบบเสียงปกติคุยกันกับเพื่อนนะมันก็จะได้โอเคนะฮะ3 2 1นี่ก็คือวิธีการเชื่อมของเรานะเราต้องมีการซิงค์เสียงด้วยเนื่องจากว่าเราอัดในมือถือเนาะเราไม่ได้อัดตรงต่อกล้องเพราะว่าตอนเนี้ยกล้องที่เราใช้อยู่อ่ะมันไม่มีที่เสียบไมค์แล้วก็ไม่รองรับการเสียบไมค์แยกนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอัดจากข้างนอกเนาะเป็นทั้งตัว Canon GDX Mark II แล้วก็ตัว Sony A100 เลยคือเขาไม่มีพอร์ตที่สำหรับเชื่อมต่อกับมือถือไม่มี USB-C แล้วก็ไม่มี Lightning แล้วก็ไม่มี 3.5 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้วิธีการอัดด้วยการแยกกับมือถือนะฮะทุกคนอันนี้ก็อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่สำหรับบางคนถ้าเราแนะนำใครที่จะซื้อกล้องก็ซื้อกล้องแบบมีไมค์ไปเลยหมายถึงแบบมีที่เสียบไมค์ไปเลยก็ดีนะฮะทุกคนหรือใครที่ใช้กับมือถือก็ซื้อพอร์ตที่มันเชื่อมกับมือถือได้เลยอันนั้นก็ดีนะฮะซึ่งเสียงอันนี้เป็นเสียงแบบปกตินะฮะไม่ได้แบบว่าใช้อะไรแต่คือมันก็ดูมีการอื้ออึงอยู่เราเข้าใจทุกคนน่าจะได้ยินเหมือนกันบอกว่ามันมีความอื้ออึงมันมีความแหลมๆนิดนึงนะฮะทุกคนและไม่ได้ตัดเสียงรบกวนนะฮะอย่างที่มอไซค์ผ่านไปเมื่อกี้นะฮะจังหวะดีมากเหมือนรู้ว่าฉันดีแล้วก็ถ้ากดอีก2ทีนะฮะต้องกด2ทีนะกด2ทีอันนี้จะเป็นตัดเสียงรบกวนเนาะเมื่อกี้มีรถมอไซค์ผ่านไปนิดนึงแต่ไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมเป็น2โหมดนะฮะมีแค่2โหมดแล้วก็จริงๆมันสามารถที่จะแบบกด1ทีเพื่อปิดไมค์ได้อันนี้ก็กลับมาเป็นโหมดปกตินะเราสามารถดูที่ไฟก็สามารถดูที่ไฟนางได้นะทุกคนอย่างที่ไฟนางเนี่ยถ้านางเป็นกระพริบอย่างเงี้ยแปลว่านางอยู่ในโหมดของ
เรียกว่ากันเสียงรบกวนนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นโหมดปกติมันจะถ้าเป็นโหมดปกติอ่ะน่าจะขึ้นค้างอย่างนี้นะทุกคนนี่โหมดปกตินางจะขึ้นเป็นสีฟ้าค้างอย่างนี้ก็คือให้ดูโหมดวิธีดูโหมดของนางนะครับก็ติดไว้อย่างนี้ก็เสียงประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ความห่างก็คือแบบมือชั้น1มือ เดี๋ยวเราให้ดูวิดีโอแบบที่เราออกไปข้างนอกที่เราไปคาเฟ่ที่เราไปนู่นนี่นั่นแล้วทุกคนก็จะได้เห็นว่าคุณภาพเสียงมันยังไงนะทุกคนซึ่งเราอ่ะได้ลองใช้มาเยอะมากๆแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์นึงมีเขามีร้านอาหารอยู่ข้างล่างด้วยนะใครแบบว่าจะมากินข้าวมาอาหารไทยก็ตรงนี้ก็มีนะทุกคนเดี๋ยวไปเดินลงไปข้างล่างดีกว่าไปดูข้างนอกกันนี่สวยมากเลยสวยมากมันฟีลว่าด่านฟ้าอย่างนี้นะทุกคนแต่คือรอบๆก็คือจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันเป็นแบบโกดังอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแถวๆนี้มันจะเป็นพวกโกดังพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยซื้อเลยดีมากเลยอือโอ้มันสวยจริงใช่สีนี้ไม่คือตัดกับผิวจริงแล้วบอกกับชุดตัวนี้เลยแล้วคือมือสามารถสแกนบัตรแรบบิทได้ด้วยใช่ว่าแต่กลัวไม่ได้ใช้บัตรแรบบิทขี่มอเตอร์ไซค์เอาช่วงนั้นหรอเฮ้ยขนาดไซส์เท่านี้แม่งยัดใส่เบาะใต้เบาะได้เลยเว้ยกูชอบความนิ่งของฝ้ายมากเลยชอบความงานนิ่งเพื่อนที่ดีอ่ะเนาะถ้าจะใช้กับมือถือก็ได้ก็สามารถแบบวิดีโอกับมือถือได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองถ่ายกับมือถือให้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นเสียงจากไมค์โบย่าตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมก็จะบอกว่าเสียงมันก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้คือความห่างของเรากับกล้องเนี่ยประมาณ1ช่วงแขนนะทุกคน1ช่วงแขนของเรานะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับอยู่ในช่วงแบบว่าที่แบบว่าระดับ1นะครับก็เห็นกว้างๆได้ระดับ1นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูกันว่านอกจากเสียงที่ได้จากกล้องในมือถือแล้วเนี่ยอันนี้คือจากกล้องในมือถือแล้วนะครับเราจะสามารถห่างออกไปได้เท่าไหร่บ้างนั่นเองนะครับแต่อันดับแรกเนี่ยเราจะมาลองเทสเสียงเนื่องจากมันมีที่กันลมใช่ไหมทุกคนเราจะมาเปิดพัดลมที่อยู่ตรงมือข้างตรงซ้ายมือของเรานะครับว่าเขากันลมได้ยังไงบ้างแต่จริงๆเอาพูดตรงๆเลยก็ไม่ได้คาดหวังจะให้มันกันลมจริงจังอะไรขนาดนั้นเนาะซึ่งลมอันนี้มันเป็นลมพัดลมมันไม่ได้เป็นลมจากแบบภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้มันเป็นลมที่สามารถควบคุมได้มันจะทำให้เสียงมันก็ค่อนข้างจะเข้าได้แบบตั้งใจนั่นเองนะทุกคนเพราะว่ามันตั้งใจให้ลมมันเข้านะครับแต่ให้ดูกันว่ามันมีที่กันลมแล้วพอมันโดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเริ่มนี่ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินไหมอันนี้คือโดนเต็มๆเลยให้ดูบริเวณตรงปกเสื้อแล้วก็ตรงผมเรานะฮะอย่างนี้เนาะก็ถ้าสมมุติเราพูดไปด้วยแล้วมันมีเสียงลมไปด้วยอะไรอย่างงี้เวลาไปข้างนอกไปนอกสถานที่แล้วแบบมันอยู่ๆมันมีลมเข้ามาเนี่ยปึ๊บอะไรอย่างงี้จะเป็นยังไงนั่นเองนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะขยับไปข้างหลังนะฮะทุกคนอันนี้คือโซนที่นอนของเราเองนะฮะตอนนี้เราก็ห่างออกมาจากกล้องค่อนข้างไกลแล้วนะคือแบบเอื้อมมือไม่ถึงนะทุกคนคือแบบก็ค่อนข้างไกลมากๆเลยถือว่าประมาณ1เมตรได้นั่นเองให้ได้ยินเสียงกันว่ามันยังไงอันนี้ก็คือออกมาค่อนข้างเยอะแหละถอยมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเดินออกไปนะครับตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงไมค์ของเราไหมซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ยินไหมเหมือนกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่อีกห้องนึงแล้วนะซึ่งอันนี้คือไม่รู้เลยจริงๆว่าจะได้ยินไหมอันนี้คือมาแบบหลายก้าวมากๆโอเคกลับมาที่ห้องกันแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถรับสัญญาณผ่านกำแพงได้ไหมนะทุกคนก็ตามคลิปที่ทุกคนได้เห็นเลยนั่นเองนะครับทุกคนก็นี่คือการรีวิวตัวไมโบย่าผ่านการใช้ผ่านมือถือนั่นเองนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนั่นโอเคนั่นก็คือการถ่ายวิดีโอจากมือถือแล้วก็ใช้ไมต่อไมเพิ่มด้วยนะครับทุกคนก็จะได้ยินเสียงประมาณนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวไมโบย่านะครับรุ่นที่มีชื่อว่าโบย่า BYWM3T2 นั่นเองนะทุกคนก็เป็นแบบ 3.5mm เนาะซึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ใช้หลายกับหลายเครื่องมือกับหลายแบบdevice นะครับทั้งกล้องทั้งมือถือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใครที่ไม่ได้แบบว่าใช้กล้องหรืออะไรอย่างงี้อยากใช้กับแค่ iPhone ก็เป็น iPhone ได้นะครับทุกคนแบบเป็น Lightning ก็ได้เขาก็จะมีให้เลือกหลาย type นี่ก็คือเป็นการรีวิวไมโบย่าของเราสำหรับผู้ใช้จริงนะฮะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description นะครับนะก็สำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย